แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบจาก SCP-682 ขนกากอ้าวสวัสดีครับผมขนกากเองครับวันนี้คนกากก็จะมาซ่อนแอบจาก SCP-682 นะครับเรียกได้ว่าเป็น SCP ที่โหดที่สุดที่เจอมาเลยก็ว่าได้นะครับมันเป็นอมตะแล้วก็มันโหดร้ายมากเพราะฉะนั้นวันนี้คนกากก็จะซ่อนแอบให้ดีที่สุดให้เนียนที่สุดเอาแบบว่าหาไม่เจอเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคนกากเนี่ยไม่อยากจะตายอีกแล้วนะโอเคเรามีเวลาไม่มากตอนนี้เหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในป่ายังไงอย่างนั้นเลยนะแล้วถ้าริมแม่น้ำล่ะมันจะเป็นยังไงไหนดูสิฮ่าเหมือนจะไม่เนียนสักเท่าไหร่เลยถึงแม้ว่ามุมนั้นมันจะมืดก็ตามนะถ้าบนต้นไม้เหรอบนต้นไม้ก็เป็นความคิดที่ดีนะแต่ว่าแถวนี้คืออะไรเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้โหแอบไม่ได้อุ๊ยตรงนี้แอบได้แต่ว่าถ้าแอบปุ๊บคนกากก็จะตายปั๊บเพราะว่าไม่มีอากาศหายใจนั่นเองนะฮะโอเคคนกากคิดออกแล้วนี่เลยคนกากก็จะแอบบนต้นไม้นะโอเคต้องปีนตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยกระโดดข้ามนะค่อยกระโดดข้ามต้นไม้ไปโอเคขึ้นมาละโอ้โหนี่มันแอบได้มาจำกัดเลยนะนี่อ๋อไม่นะแต่ว่าคนกากไม่สามารถขึ้นไปได้เอาไงดีขึ้นไปไม่ได้โอ้ my god มันไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยงานตรงนี้แล้วกันตรงนี้นี่ต้นไม้เหรอโอ้ต้นไม้มันจะไม่เนียนนะสิเฮ้ยหรือว่าเนียนวะเอาตรงนี้แล้วกันแอบตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคก็หวังว่าคนอื่นเนี่ยจะมีชีวิตรอดปลอดภัยจาก SCP-682 ด้วยขนเทพอู้สวัสดีครับผมขนเทพเองครับวันนี้ขนเทพก็จะมาเล่นซ่อนแอบกับ SCP-682 นะครับซึ่งโอ้โหผมนึกว่าไดโนเสาร์นะเหมือนไดโนเสาร์เลยนะตัวนี้แต่ว่าโอ้โหคือมันดูร้ายมากแล้วก็โอ้โหแล้วบรรยากาศเหมือนเป็นใจให้มันมากเพราะว่าตรงนี้เป็นป่าโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องซ่อนแอบแถวนี้แหละมั้งเนี่ยคงไปไหนไกลไม่ได้นะโอเคหูแล้วจะแอบไงอ่ะบนต้นไม้อย่างนี้เหรอจะเวิร์กเหรอเฮ้ยผมว่ามันน่าเวิร์กว่ะหูต้นไม้ทุกต้นเฮ้ยหรือว่าเวิร์กต้นไม้มันก็มีหลายต้นนะมันคงไม่มานั่งค้นทุกต้นหรอกมั้งเฮ้ยข้อมูลนี้น่าสนใจนะเนี่ยเดี๋ยวต้องขึ้นไปดูซะหน่อยแหละเผื่อจะแอบได้อะไรอย่างเงี้ยไงข้างบนเนี้ยคือถ้าแอบบนนี้ได้ผมบอกเลยว่าโอ้โหโอกาสรอดนี่แบบมีเยอะมากๆเลยก็ว่าได้นะโอ้ตรงนี้มันสูงจัดเลยอะแน่แต่มันจะปีนถึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ถ้าปีนถึงก็ดีนะแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ถึงเอ้ยแต่ผมว่าถึงว่ะเฮ้ยถึงป่ะอ๋อฮะไม่ถึงแล้วผมมาทำไมเนี่ยตรงนี้แล้วตรงนี้ฝั่งเนี้ยเฮ้ยฝั่งนี้โอ้โหไม่ได้อ่าฮะโอ้ my god แล้วผมจะเอาตัวรอดยังไงวะโอเคงั้นแอบตรงนี้ดีป่ะจะเนียนป่ะแล้วก็ทำเป็นเนียนอ่ะโอเคงั้นผมแอบตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันขึ้นไปไม่ได้อ่ะโอ้เซ็งว่ะไม่เป็นไรโอเคเรามีเวลาไม่มากเดี๋ยวอีกไม่นานเจ้า SCP-682 เนี่ยก็จะมาไล่ล่าเราแล้วแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาซ่อนแอบจาก
SCP-682 นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้นะครับเรามีเวลาไม่มากแล้วนะเราจะต้องรีบซ่อนแอบนะครับไม่งั้นมันจะมาแล้วถ้ามันมาปุ๊บและถ้าเราซ่อนแอบไม่ทันเราก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อของมันได้โอ้แน่นอนครับโดนกินอยู่แล้วแหละเออนะน่ากลัวมากตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะหาที่ซ่อนแอบที่แบบมันคิดว่าปลอดภัยที่สุดนะครับเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่ปลอดภัยป่ะผมว่าปลอดภัยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเข้ามาปุ๊บก็คือตายเลยทีเดียวนะครับไม่มีสิทธิ์เลยที่จะหนีได้นะครับเพราะว่ามันตันนั่นเองนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะตรงนี้แล้วกันนะครับคือก็วัดใจดูถ้ามันไม่มาก็รอดเลยนะผมบอกให้โอกาสรอดเยอะมากโอเคนี่เอาเป็นมุมที่แบบว่าเนียนที่สุดแล้วกันนี่มุมนี้แล้วกันนะหันหลังด้วยนะฮะโอเคก็หวังว่าทุกคนนะครับจะรอดจาก SCP-682 ตัวนี้นะฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยนะฮะก็จะหนีไม่ใช่หนีดิจะมาแอบนะครับจาก SCP-682 ที่กำลังจะมาถึงในไม่กี่นาทีนี้แล้วนะโอเคก็ไม่พูดเยอะนะครับรีบหาดีกว่าเดี๋ยวมันจะมาแล้วคือถ้ามันมาเนี่ยโอ้โหต้องเนียนให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าไม่เนียนก็ตายอ่ะเออไม่เนียนก็ตายนะครับมันก็มีอยู่แค่นั้นนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเฮ้ยหรือว่าจะใช้สเต็ปคนกากดีก็คือแอบจุดเกิดแม่งเลยเฮ้ยได้เนี่ยได้ปะมันไม่มีทางขึ้นนะดิครับเออโอ้โหถ้าแอบแบบอย่างนี้ผมว่ามันก็เกินไปนะผมว่ามันก็จะแบบแอบแบบหน้าด้านเกินไปนิดนึงแล้วถ้าตรงนี้ล่ะเอ้ยตรงนี้ได้ปะเอ้ยนี่ตรงนี้ดีกว่าเออโอเคจุดที่คิดว่าอันตรายที่สุดอาจจะปลอดภัยที่สุดก็ได้นะฮะโอเคก็อีกไม่กี่นาทีมันก็จะมาแล้วนะฮะก็พระเจ้าเนี่ยก็ขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยรวยรอดปลอดภัยจาก SCP-682 ด้วยนะฮะหมดเวลาวัวอ้อวัวอ้อข้าคือ SCP-683 วันนี้ข้าพร้อมที่จะไล่ล่าเหยื่อแล้วฮ่าฮ่าหิวจังเลยนะพอดีว่ายังไม่ได้กินข้าวนะก็แบบอยากจะกินมนุษย์เข้าไปสัก 2-3 คนก็น่าจะอิ่มแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการไล่ล่ากันเลยดีกว่าไปโอเคโอ้ใหญ่นะเนี่ยที่นี่โอ้ my god แล้วเฮ้ยเสียงอะไรเดินอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีคนอยู่ในนี้มีใครได้ยินเหมือนผมไหมเหมือน SCP-682 จะได้ยินเสียงคนอยู่ในเนี่ยข้างหลังเนี่ยหรือว่าหลอนไปเองฮะได้ยินแล้วต้องเข้าไปเช็คแล้วมีคนไหมอ้าวมีแฮกเกอร์อยู่สรุปเสียงเท้าก็คือมาจากแฮกเกอร์ใช่ไหมก็เรียบร้อยก็สวยไปนะแฮกเกอร์มาแอบอะไรใกล้เนี่ยได้ยินเสียงชัดมากเลยนะครับสำหรับเสียงรอยเท้าเอ้ยอะไรคือเสียงรอยเท้าวะเสียงเท้าเออนะอ๋อมันมาจากแมวตัวนี้นี่เองโอ้ my god ถือว่าโคตรสวยเลยนะครับสำหรับแฮกเกอร์โอ้ยเราจะนอกเรื่องไม่ได้นะครับเรามีเวลาไม่มากนะเรามีเวลาในการหาเหยื่อแค่5นาทีเท่านั้นนะครับซึ่งมันน้อยมากๆคือสโลแพ็กเกอร์นะครับก็สวยมากๆเลยนะที่แบบมันมีลูกแมวอ่ะแบบเดินอยู่ข้างบนหัวไงแล้วผมนึกว่าแฮกเกอร์มันเดินไปเออผมนึกว่ามันมาจากแฮกเกอร์อะไรเงี้ยผมก็เลยเข้าไปดูแล้วในนั้นมันมีถ้ำพอดีก็เลยแบบเออใช่ไหมมีคนไหมอ่ะเรียบร้อยก็สวยกันไปนะครับโอเคในนี้ไม่มีคนใช่ไหมตัวเสจะต้องปรับ F5 เล่นแล้วมั้งเนี่ยคือแบบว่ามันมุมมองมันต่ำมากนะโอเคไปดูแบบโซนริมแม่น้ำนี้สิมีคนไหมโอ้โหธรรมดาดีกว่าครับเหมือนจะไม่มีคนแถวนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวจะไปที่อื่นแล้วกันตามต้นไม้มันจะมีคนแอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าต้นไม้ที่นี่เยอะมากนะครับเป็นป่าเลยนะเดี๋ยวมาดูโซนแถวตรงกลางนี้ซิว่าแบบมีอะไรไหมไหนดิมีคนแอบไหมในนี้มีไหมโอเคไม่มีรู้เรื่องผมคิดว่าเขาไม่น่าจะไปไหนไกลนะครับนี่เออเนี่ยมันจะมีแมวอยู่โอ้โหบอกเลยนะใครแอบใกล้แมวก็สวยไปนะ
ก็โดนฆ่ากันไปแล้วมาดูตรงนี้ซิโอ้ตรงนี้เหมือนจะขึ้นไปได้นะเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีคนมาแอบตรงนี้หรือเปล่าขออนุญาต F5 นะครับเพื่อที่จะได้เห็นมุมมองกว้างขึ้นนั่นเองนะตรงนี้มันไปไม่ได้อ่ะโอ้โหขึ้นไปไม่ได้อ่ะโอ้เอาไงขอลองใหม่ดิถ้าขึ้นไปไม่ได้ก็อาจจะไม่มีคนมาแอบตรงนี้หรือเปล่าขอดูแบบรอบๆนี้ตรงเนี้ยตรงนี้ไม่ได้เหมือนตรงนี้ขึ้นได้เนี่ยโอ้ตกเออได้นี่ตรงนี้แหละขึ้นได้นะโอ้โหตอนนี้ก็3นาทีแล้วยังไม่เจอคนอื่นเลยอ่ะขึ้นไปดูนี่สิอาจจะมีคนแอบข้างบนนี้ก็เป็นได้หรือเปล่าก็เป็นได้หรือเปล่าอู้มันสูงมากเลยเนี่ยแต่มันก็ใหญ่เกินนะครับที่นี่นะโอ้สะพานนี้เหรอโอ้ใหญ่ไปปะเนี่ยเฮ้ยผมว่าเขาอาจจะไม่มาแอบตรงนี้ก็ได้มั้งคือแบบโอ้มันใหญ่เกินอ่ะเวลาเราก็มีน้อยนิดแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะลองดูตามต้นไม้ดีป่ะต้นไม้มันก็เยอะนะครับที่นี่คือมันอาจจะมีคนแอบก็ได้งั้นขอลองดูแล้วกันดูดิแบบตามต้นไม้เนี่ยมีคนไหมปึ๊บเอาต้นนี้แล้วกันเนาะอ้าวผมเห็นหัวคนคนกากนี่เองแอบต้นไม้เหรอจ๊ะอ้าวเรียบร้อยผมจะโดดตามมันทำไมเนี่ยเจ๊แล้วขึ้นไปข้างบนต่อแล้วกันผมว่าข้างบนต้องมีแค่คนหนึ่งอ่ะโอ้เวลาอีกไม่กี่วิว่ะเวลาอีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นโอ้ my god เวลาก็จะหมดลงแล้วมันต้องมีบ้างอ่ะบนเนี้ยเชื่อผมว่าคือมันใหญ่มากอ่ะมันก็ต้องมีคนมาแอบตรงนี้บ้างแหละนะหรือก็ต้องมาดูกันนะเฮ้ยโอ้โหไม่เนียนเลยไม่เนียนโอ้โหผมเจอ3คนว่ะวันนี้แต่ผมคิดว่าพระเจ้าผมไม่น่าเจอแล้วนะคือเขาแอบเนียนเกินน่ะแต่อันนี้มันไม่เนียนครับคือผม F5 ไงถ้าผมไม่ F5 ผมไม่เห็นเลยเนี่ยพอดีว่าผมรอบคอบอ่ะพอดีผมรอบคอบอ่ะครับโอเคเวลาอีก5วิก็น่าจะหมดเวลาแล้วนะมันขึ้นไปไม่ได้อ่ะมันต้องขึ้นทางนั้นทางเดียวนะโอเคครับตอนนี้ก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เจอ3คนนะครับก็จะมีคนเทพคนกากแฮกเกอร์นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าที่ซ่อนแอบของแฮกเกอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนนะครับแต่ถ้าเจอแล้วถ้าเข้าไปแล้วโอกาสรอดเป็นศูนย์นะครับเพราะว่ามันตันนั่นเองไม่มีโอกาสที่จะหนีออกมาได้เลยนะฮะแต่ก็สู้กันไปนะครับเพราะว่าดันมีแมวเหมียวนะครับลูกแมวตัวน้อยๆนะฮะมาวิ่งเล่นข้างบนน่ะข้างบนน่ะแล้วผมได้ยินเสียงแบบเอ้ยเสียงคนหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยแบบมีคนเดินมีคนยึกยักหรือเปล่าแบบทำเสียงดังหรือเปล่าก็เลยเข้าไปเช็คนะครับก็ซวยกันไปนะครับสำหรับแฮกเกอร์นะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็จะล้านซับแล้วนะฮะโอเคก็อยากให้ผมทำซ่อนแอบแบบไหนก็ลองคอมเมนต์ดูใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้SCP-682 ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ